จังหวัดบุรีรัมย์ครับได้เกิดพายุฤดูร้อนพัดถล่มนะครับทั้งพื้นที่ในตำบลโคกม้าตำบลตะโกตะพิส่งผลให้บ้านเรือนเสียหายกว่า50หลังคาเรือนนะครับรวมทั้งยุ้งข้าวคอกสัตว์โดยมีรายงานเกิดเหตุฟ้าผ่าเกษตรกรในตำบลตะโกตะพินะครับที่กำลังหว่านข้าวอยู่กลางทุ่งนาแล้วก็ได้รับบาดเจ็บสาหัสแล้วก็เสียชีวิตในเวลาต่อมาครับนอกจากนี้ก็ยังมีฟ้าผ่าควายเพศเมียท้องแก่นะครับของชาวบ้านในตำบลคอกม้าตายไป1ตัวขณะนี้ทางเทศบาลตำบลคอกม้าก็ได้ให้เจ้าหน้าที่เนี่ยออกสำรวจความเสียหายเพื่อให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบต่อไปไปดูกันที่จังหวัดขอนแก่นนะเมื่อกลางดึกเนี่ยเกิดพายุฝนตกหนักทีเดียวทำให้ต้นไม้ใหญ่โค่นทับหลังคาในลานจอดรถของโรงพยาบาลราชพฤกษ์ตำบลในเมืองอำเภอเมืองขอนแก่นนะคะเสียหายทั้งแถบแล้วก็มีรถยนต์ที่จอดอยู่เสียหายอีก4คันค่ะในช่วงเช้าเนี่ยทางเจ้าหน้าที่ก็เร่งตัดต้นไม้แล้วก็เก็บกู้ออกจากพื้นที่โดยยังคงมีฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่องค่ะส่วนที่หนองคายนะครับนี่ก็เกิดพายุฤดูร้อนเช่นเดียวกันในพื้นที่4อำเภอได้แก่ศรีเชียงใหม่รัตนวาปีอำเภอเมืองและอำเภอท่าเบาะนะครับทำให้บ้านเรือนราษฎรได้รับความเสียหายรวม275หลังวัดเสียหาย1แห่งนะครับแล้วก็มีควายนะหรือว่ากระบือเนี่ยถูกฟ้าผ่าตายไป1ตัวนอกจากนี้พายุลมแรงนะครับก็พัดโค่นนะสำหรับต้นไม้เนี่ยทับอะไรครับทับรถยนต์นะแล้วก็รวมไปถึงรถจักรยานเนี่ยคันนี้ครับบจ8013เนี่ยนะฮะรวมไปเสร็จ2คันนะครับทางขณะนี้ทางด้านของเจ้าหน้าที่จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทหารแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็เร่งสำรวจแล้วก็ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยซ่อมแซมบ้านเรือนพี่น้องประชาชนพร้อมกับตัดแล้วก็ขนย้ายต้นไม้ที่ล้มทับบ้านทับรถแล้วก็ขวางถนนออกแล้วครับไปดูกันที่จังหวัดศรีสะเกษกันบ้างก็เกิดพายุฤดูร้อนพัดถล่มนะคะในวันที่24แล้วก็25เมษายนในพื้นที่ถึง9อำเภอทีเดียวประชาชนเนี่ยเดือดร้อน109ครัวเรือนนะคะแล้วก็มีรายงานด้วยว่าสวนทุเรียนภูเขาไฟค่ะแหมก่อนหน้านี้ทีมของเราก็ได้รายงานไปนะเตรียมที่จะออกผลผลิตกันแล้วในพื้นที่ของอำเภอขุนหารเนี่ยเสียหายไปถึง6ไร่ทีเดียวผลทุเรียนเสียหายประมาณ3ตันค่ะเบื้องต้นเนี่ยทางจังหวัดก็สั่งการให้ทุกอำเภอแล้วก็องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยเข้าไปสำรวจความเสียหายเพื่อเตรียมความพร้อมให้ความช่วยเหลือสำหรับพี่น้องประชาชนแล้วก็เกษตรกรต่อไปด้วยนะคะเนี่ยก็เป็นความเสียหายที่เกิดขึ้นจากวัตภัยนะโดยเฉพาะพายุฤดูร้อนที่เกิดขึ้นในช่วงนี้ตอนนี้ในพื้นที่อย่างน้อยๆก็คือ55จังหวัดนะตะวันออกเฉียงเหนือภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกกรุงเทพมหานครปริมณฑลนะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็จะขยับไปทางภาคตะวันตกก็ต้องระมัดระวังด้วยเช่นเดียวกันนะครับ